เลครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM Bangkok Channel ครับวันนี้อยู่กับผมที่คายุพกคงสํารวจเช่นเคยนะครับเจอกันก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำนะครับสช่องทางด้วยกันครับที่สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้ครับทางช่องทางแรกทางเบอร์โทรศัพท์ครับที่0925722288นะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ครับทาง BKK a d s c o r e at ipm link net ครับคุณผู้ชมนะครับที่มีข่าวสารหรือว่ามีคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถส่งกันได้2ช่องทางนี้ครับ ข่าวแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของวงการการศึกษากันดีกว่านะครับหลังจากในกรณีที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการกล่าวถึงนักวิชาการด้านการศึกษาได้ออกมาคัดค้านนะครับกรณีที่ทางคณะกรรมการข้าราชการครูและก็บุคลากรอาขออภัยครับบุคลากรทางการศึกษาครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูนั้นสามารถที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูได้นั่นเองนะครับก็ทําให้ ทางด้านของข้าราชการครูหลายคนนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาสมัครสอบนั้นเนี่ยได้ออกมาคัดขานนะครับว่าจะทําให้ผู้ที่เรียนครูนั้นเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบในครั้งนี้นั่นเองครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะที่ระเกียรจยกเหตุผลเปิดกว้างให้คนที่จบสาขาอื่นสอบแข่งเป็นครูปัดเคลียอะไรกับใครถ้ามีปัญหาทำเรื่องร้องเรียนมาได้แนะนำสถาบันผลิตครูคุยเรื่องมาตราฐานการผลิตกับข้อรู้สภา นายแพทย์ธีรกเกียรติเจริญเศรษฐินรอมอวอรศึกษาที่การกล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการทางด้านการศึกษากลุ่มคณะบดีคณะครุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ออกมาคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้ว่าทำให้เด็กที่เรียนคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หลักสูตรหปีเสียสิทธิ์ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะโรงเรียนเอกชนก็เปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีคณะหรือสาขาอื่นมาเป็นครู การคัดเลือกครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็เปิดกว้างรับเด็กที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมาสมัครสอบแข่งขันเป็นครูได้ดังนั้นกรณีเด็กที่เรียน4ปีหรือ5ปีมีความลักลั่นกันมาตลอดแต่ครั้งนี้ถือว่าดีกว่าเพราะให้มีการสอบวัดความรู้ครูรวมอยู่ด้วย ซึ่งแม้ผู้ที่จบจากสาขาอื่นจะสอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้แต่ก็ยังไม่มีไปอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในทันทีเพราะต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ครูสภากำหนดก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องสิทธิ์ในการสอบส่วนประเด็นที่เด็กเรียนครูหลักสูตร5ปีจะสอบช้ากว่าเด็กที่เรียน4ปีเป็นเรื่องมาตรฐานการเรียนซึ่งหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาที่นักวิชาการเสนอมามากคือให้ทบทวนการผลิตครูทั้งระบบว่าการผลิต ครูจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเหมือนสมัยก่อนหรือไม่สถาบันครูต้องไปหาหรือร่วมกับครุสภาซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลมาตรฐานการผลิตครูหากคิดว่าสามารถผลิตครูให้ได้มาตรฐานตามที่ครุสภากําหนดภายใน 4, 4ปีนะคะ ก็เปิดสอน4ปีอย่านำประเด็น4ปีหรือ5ปีมาเถียงกันส่วนที่ว่าปัจจุบันครูไม่ได้ขาดแคลนมากนั้นก็ไม่จริงเพราะทางสอพทออมีข้อมูลนี้อยู่ผมอยากให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่วอยวายอย่างเดียวและผมไม่ไปเคลียร์อะไรกับใครถ้ามีอะไรก็ขอทำเรื่องร้องเรียนมาจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคัด คัดเลือกคนเช่นผมเป็นเจ้าของโรงเรียนผมอยากให้คนมาสอนเด็กในโรงเรียนและผมทำถูกต้องตามกฎระเบียบทำไมผมต้องไปเคลียร์กับใครสถาบันผลิตครูต่างหากที่ต้องไปเคลียร์กับคร,รูรัสภาเรื่องมาตราฐานการผลิตถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับการแข่งขันของโลก มาต่อกันที่ทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับโดยประชาชนจํานวนมากครับก็เดินทางไปที่จังหวัดอ่างทองครับเพื่อไปชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นเหนือเสียงพระพุทธสายญาติเลอไทยนรบิดครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันบ้างในช่วงของฤด,ดูร้อนแบบนี้นะครับหลายพื้นที่ก็เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งนะครับน้าแห้งกัน ไปกันที่ทางด้านของบ้านสีดอนชัยนะครับครอบครัวกว่า400ครอบครัวนะครับประชาชนกว่า1,000คนด้วยกันก็มีความเดือดร้อนเนื่องจากว่าน้ําในอ่างนั้นแห้งนะครับไม่สามารถที่จะสูบขึ้นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ขณะที่ในหลายท้องถิ่นครับได้มีการนํารถขนน้าแจกจ่ายน้ําไปตามหมู่บ้านนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่ในหลายหมู่บ้านนั้นก็เริ่มมีการเปิดปิดน้ําให้ใช้เป็นเวลากันครับ เราไปต่อกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะมหัสจั์พระอาทิตย์ขึ้นเหนือเสียนพระพุทธไสย,ยาสน์เลศไทยนารมิตรที่หน้าองค์พระพุทธไสยาสน์เลอไทยนารมิตรวัดขุนอินประมูลตําบลอินประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีประชาชนมาดูการเกิดปรากฏการณ์มหัสจั์พระอาทิตย์ขึ้นเหนือเสียนพระพุทธไสยาสน์เลอไทยนารมิตรซึ่งในปีหนึ่งจะเกิดขึ้นเพียงสองช่วงเท่านั้นในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน นายบัญชากล่อมเกลี้ยงอายุ36ปีประธานสืบสารศิลปะอ่างทองกล่าวว่าปรากฏการณ์ที่พระทิตย์ขึ้นตรงกับพระเสียนพระพุทธสายญาติจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นซึ่งตอนนี้สามารถดูได้อีก7วันจากนั้นพระอาทิตย์จะเคลื่อนสู่ตะวันออกเฉียงเหนือ นายทวัตเชียงดีกล่าวว่าเหมือนปาฏิหารครับขนาดผมอยู่ใกล้ๆผมยังไม่รู้เลยเพิ่งจะรู้เพิ่งจะเห็นความจริงว่าปรากฏการธรรมชาติโดยที่คนยุคก่อนนี้สร้างไว้โดยใช้โหราศาสตร์คู่กับดาราศาสตร์ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะเคลื่อนโครจรทางดวงอาทิตย์นะคะจะเคลื่อนโครจรทิศทางการขึ้ ขึ้นเข้าใกล้แนว90องศาตะวันออกเข้าสู่90องศาตะวันออกดวงอาทิตย์ตั้งฉากตรงเส้นศูนย์ของโลกเรียกว่าวัสันวิสุวั์เวลาช่วงกลางวันและกลางคืนเท่านั้นจุดราตรีเสมอภาคเมื่อยืนที่ด้านปลายพระบาทของพระองค์พระพุทธไสย,ยาสิเวลาเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นจะเห็นมุมตรงกับพระเศียรทอแสงงดงาม ด้วยบรรพชนผู้สร้างสรรในยุคโบราณก่อสร้างพระพุทธสสยญาติหันพระเศียรสู่ทางทิศตะวันออกได้ใกล้เคียงกับ90องศามากที่สุดและทอดพระวรากายสู่ปลายพระบาทแนว270องศานับว่าเป็นภูมิปัญญาค่ะ การก่อสร้างที่ลึกซึ้งซับซ้อนในการคำนวณหลักดาราศาสตร์สังเกตรปรากฏการธรรมชาติอิงดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดทิศทางทั้งที่เทคโนโลยีในยุคนั้นมีอาจเปรียบเท่าปัจจุบันซึ่งปรากฏการนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคมโดยวันนี้เป็นวันที่พระอาทิตย์ ตรงพระเสียนมากที่สุดและจะมีไปอีกหนึ่งสัปดาห์จากนั้นต้องรอไปถึงเดือนกันยายนของปีนี้เลยเราไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะจำนวนมากต่อคิวแลกเหรียญกระสาบที่ะระลึก100รปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศที่สำนักงานธารารักพื้นที่ฉะเชิงเซาประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวนมากนะคะเดินทางมาต่อคิวแลกเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยบางคนเดินทางมานอนรอตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเพื่อต้องการได้คิวแรกๆโดยสำนักงานธารารักพื้นที่ฉะเชิงเซาเริ่มแจกบัตรคิวและจำหน่ายเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดเป็นชุด ชุดละสองเหรียญราคาชุดละ4ี่สิบบาทโดยประชาชนที่ต้องการขอแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกต้องถือบัตรที่ทางราชาการออกให้หรือนำบัตรประชาชนตัวเองมาด้วยโดยให้สิทธิ์แลกหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดและต้องมาด้วยตนเองเท่านั้นสำหรับจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับจัดสรรเหรียญจาก กมธนารักษ์จำนวน1589ชุดโดยประชาชนที่มาแลกเหรียญส่วนใหญ่บอกว่าต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกบ้างก็บอกว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นเหรียญกระสาบไม่ขัดเงาวงขอบนอกนะคะมีเฟื่องจัก ส่วนผสมประกอบด้วยนิกเกิลร้อยละ้า25ทองแดงร้อยละ้า75มีน้ำหนักเหรียญละ้า15กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลิเมตร เราไปต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะบ้านสีดอนชัย400ครอบครัว1,000กว่าคนนะคะเดือดร้อนน้ำอ่างแห้งสูบแจกจ่ายไม่ได้ขณะที่หลายท้องถิ่นนำรถแจกจ่ายใส่แท้งหมู่บ้านบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่หลายหมู่บ้านเริ่มเปิดปิดน้ำใช้เป็นเวลาค่ะนายนารงเรศสิริประพันธ์กำนันตำบลบ้าน อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางเข้าขอ,ขอความช่วยเหลือจากนายวิโรธมาเทียนหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองเพื่อขอผันน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานเพื่อนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านสีดอนชัยบริเวณสระน้ำบ้านพระมรหลอซึ่งติดอยู่กับคลองส่งน้ำชลประทานที่ระดับน้ำในสระเริ่มแห้งและน้ำ มีระดับต่ำไม่สามารถสูบขึ้นแท้งปรับปาหมู่บ้านได้ส่งผลให้ราษฎร400ครอบครัว1,000กว่าคนที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำเริ่มได้รับความเดือดร้อนซึ่งในปีนี้นะคะสถานการณ์น้ำแล้งและแห,แห้งเร็วกว่าปกติคาดว่าเดือนเมษายนน่าจะเดือดร้อนกันมากกว่านี้ต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะ นายวิโร์มาเทียนนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่สองกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่จะทําการเปิดประตูน้ําเพื่อส่งเข้าอ่างน้ำพะมะลอนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกำหนดให้ปล่อยน้ำจากคลองส่งเข้าอ่างเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นนะคะจะปล่อยเข้าหลังจากนั้นปล่อย ให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรที่เหลือโดยแบ่งระยะเวลาในการใช้น้ำในแต่ละโซนคนละ3วันสคืนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงขณะที่ทางเทศบาลเมืองยวมใต้นะคะได้นำรถนำขนาด5 5 0 0 0ลิตรค่ะออกแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านโดยใส่แทงน้ำประปาประจำหมู่บ้านนะคะวันละห -6 เที่ยวอย่างไรก็ตาม หลายหมู่บ้านที่ใช้ปรับปาภูเขาเริ่มประสบปัญหาน้ำแล้งเช่นเดียวกับที่บ้านโป่งดอยช้างตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสลียงเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เริ่มมีการปล่อยน้ำให้กับประชาชนใช้เป็นเวลาและแบ่งโซนการแจกจ่ายน้ำสลับกันไปสำหรับสถานการณ์แล้งปีนี้ส่อเข้ารุนแรงสภาพแม่น้ำห้วยหนอง แหล่งตามธรรมชาติแห้งขอดชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาเร็วกว่าทุกปีต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพราะถ้าถึงเดือนเมษายนต้องเดือดร้อนหนักกว่านี้แน่นอนค่ะสำหรับสภาพอากาศที่แห้งแล้งแบบนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับหลายภาค่วนครับก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะเขาบอกว่าปีนี้ครับหน้าแล้งมาเร็วกว่าปกติแล้วก็แล้งหนักกว่าปกติด้วยนะครับ เราไปเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับสองที่เราจะพาไปนะครับที่แรกที่จังหวัดกาญจานบุรีครับเขาได้มีการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีครับจัดโครงการเที่ยวเมืองกาญซบายสบายนะครับเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกหนึ่งที่ครับเราจะพากันไปที่จังหวัดแพร่นะครับท,ที่จังหวัดแพร่เขาก็ได้มีการจัดพิธีทัศนนุปทานย้ายสิริร่างของหลวงปู่คำนะครับขึ้นสู่สาลาสัทธาจันติโกครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเปิดโครงการเที่ยวเมืองการสบายสบาย,บายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างความอบอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวนายพงพานุเสวตุนประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาค่ะพลตํารวจตรีประเสริฐเงินยวงผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวและนายวรวิทย์เมฆนพร,รัชจังหวัด กาญจนบ,บุรีค่ะร่วมกันเปิดโครงการเฝ้าระวังหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยนำร่องที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะภายใต้แคมเปญเที่ยวเมืองกาญสบายบายจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเป็นพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากมี สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหลากหลายรูปแบบทั้งในอำเภอเมืองอำเภอไทโยกอำเภอทองพาภูมิอำเภอสังขบุรีและอำเภอสีสวัสดิ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศจากสถิติเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี9ล้าน9ล้านคนค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศ20,000ล้านบาทอีกทั้ง กำลัอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปอย่างเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้พบปัญหานักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงจับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าและให้บริการเกินราคาความเป็นจริงให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสียและส่งผลกระทบนะคะต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่สําคัญนักท่องเที่ยวไม่ได้ รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดโครงการนี้จึงเป็นการป้องกันการปราบปรามบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายนะคะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนำปัญหาที่เกิดขึ้นมามาหาแนวทางนะคะพร้อมทั้งผลักดันโครงการดีๆที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดแพร่ค่ะพิธีทักษินานุนประธานย้ายสิริร่างหลวงปู่คำจนติโกขึ้นสู่ศาลาศรัทธาจันติโกที่วัดห้วยโปง่งหมู่ที่7ตําบลเสียบอำเภอสองจังหวัด แพรนายวีระพ่วงผู้นายอำเภอสองได้เดินทางเป็นประธานในพิธีทักษินานุปทานย้ายสิริร่างหลวงปู่คำจันติโกอดีตเจ้าอาวาสสวัสดิ์ห้วยขวางขึ้นสู่ศาลาสัตธ,ธาจันติโกในลำดับพิธีก่อนที่จะย้ายสิริร่างของหลวงปู่คำจันติโกขึ้นสู่ศาลาได้ดำเนินการ ตามลำดับพิธีจากนั้นนายอำเภอสองได้เป็นประธานอันเชิญสิริร่างหลวงของหลวงปู่คำนะคะจันติโกออกจากพระอุโบสถไปยังศาลาสัทธาจันติโกโดยประธานในพิธีได้ถือนำพานพระไตปิโกดนำสิริร่างของหลวงปู่คำจันติโกมีส่วนราชการและเหล่า ลูกศิษย์และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในพิธีทักษิณานุปทานย้ายสิริร่างของหลวงปู่คำอย่างต่ออย่างเนื้องแน่นนะคะช่วยกันยกโลงศพที่บรรจุสิริร่างของหลวงปู่คำไปยังศาลาที่ใช้เก็บสิริร่างของหลวงปู่คำไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของคณะรัทธาต่างๆที่แวะเวียนมากราบสักการะอย่างต่อเนื่อง ชาติภูมินามเดิมชื่อนายสีคำอา,อายุยืนค่ะนามฉายาจันติโกเกิดเมื่อวันจันทร์ที่27ทธันวาคมนะคะพุทธศักราช2463ตรงกับวันจันทร์ปีวอกเกิดที่บ้านนาห้าหานนะคะตำบลหยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเป็นบุตรของพ่อจ่อยแม่มีอายุยืนวิถะนะ หลวงปู่คำจันติโกเรียนหนังสือแค่ประถมศึกษาปีที่สองได้ออกจากโรงเรียนและได้เรียนภาษาล้านนากับครูบาอินตะครูบาทิวัดนาหากนาจนวิชาแตกฉาน ได้บรรพชาเมื่ออายุ13ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2476ที่วัดนาหากหานนะคะโดยมีพระมหาสิทธิสันติโกเป็นพระอุปปัชนาได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2483ที่วัดอายนาลายัยจังหวัดน่านมีพระมหาสิทธิสันติโกเป็นพระอุป ปนาพระอธิการทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่คำได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาหาหานนะคะได้22พรรษาก็ได้อาพาธโดยหลวงหลวงปู่คำก็ได้สืบเสาะหาหมอมารักษาโร,โรครักษาตัวตามแบบแผนโบราณน,นะคะพร้อมกับ รักษาตามแบบพื้นบ้านแต่อาการก็ยังเหมือนเดิมพร้อมกับสืบสอบหาหมอจนทราบน้องเขยที่มีอาชีพเป็นพรานป่าชื่อว่าพ่อเสาซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านท่าวะและพ่อเสาก็ได้เดินทางลัดล้อป่าดงพงไพร ไปรับตัวหลวงปู่คำที่วัดนาหาหานะคะใช้เวลาเดินทางหนึ่งคืนกับหนึ่งวันพักนอนพักแรมกลางป่าหนึ่งคืนกว่าจะมาถึงวัดห้วยโป่งขณะที่ศรัทธาก็ได้จัดการตามพิธีรักษาการอาพาธโดยใช้ร่างทรงของแม่อุ้ยตา ขันทารัก์ษเป็นที่รักษาและรักษาแบบสมุนไพรพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยจนอาการอาพาธหายเป็นปกติสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหลวงปู่คำก็ได้บอกกับคณะสัตธาวัดห้วยโป่งว่าจะอยู่กับคณะสัตธาที่วัดห้วยโป่งและเป็นเจ้าอาวาสวัด ห้วยโป่งที่นี่จนกว่ามรณภาพจากนั้นต่อมาหลวงปู่คำก็ได้นำคณะศรัทธ,ธาพัฒนาวัดบ้านห้วยโป่งให้เจริญก้าวหน้าและศรัทธ,ธาสร้างสิ่งถาวรวัตถุเพื่อให้อยู่ในบรวรพุทธศาสนาสืบต่อไปจนเกือบจะเสร็จและคุณลักษณะพิเศษของหลวงปู่คำท่านเป็นผู้ให้ความเมตตาธรรมสูงส่งต่อคณะศรัทธ,ธา ญาติโยมทั้งปวงที่รักมักไม่ชังไม่เลือกชั้นวันนะเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูบุคคลทั่วไปด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีนี้หลวงปู่คำจึงเป็นที่เคารพสักการะบูชาเสื่อมใสหลวงปู่คำยังมีคุณลักษณะพิเศษและเป็นผู้ชำนาญทางด้านสยศาสตร์มีคาถาเวทมนต์ที่คุ้มครองภัยอันตรายทั้งปวงอย่างดี และเป็นที่พึ่งทางใจทางกายอย่างดีให้ความช่วยเหลือคณะคณะความการุณาปราณีของหลวงปู่คำที่ให้ความอนุเคราะห์เสมอต้นเสมอปลายมิได้เป็นความดี และอุปนิสัยมีผู้ที่อาฆาตบาดหมางกับผู้ใดพระคุณนี้จึงเป็นที่เคารพบูชาของคณะสัทธ,ธายมทั่วไปหลวงปู่คำจันติโกปกติท่านเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงมีความขยันเป็นพระสายปฏิบัติตื่นเช้าจะต้องทำวัดเช้าตอนเย็นก็จะทำวัดเย็นทุกๆวันและเก็บกวาดขยะลานวัดที่กิจวัตรตลอด หลวงปู่คำได้เริ่มอา,าพาธครั้งสุดท้ายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557ด้วยโรคไอาหายใจผิดปกติและทำการรักษามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2558อาการอา,าพาธได้สุดลงโดยได้อาเจียนเป็นเลือดมีความดันโลหิตต่ำแพทย์พยายามรักษาอย่างใกล้ชิดแต่อาการไม่ดีขึ้น จนกระทั่งเวลา1นึนาฬิกาของวันเสาร์นะคะที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2558หลวงปู่คำก็ได้มรณาภาพลงด้วยอาการสงบไปอย่างไม่มีวันกลับรวมอายุหลวงปู่คำจันติโกอายุ94ปี4เดือน27วันอายุพรรษา7 5พรรษา ถือว่าเป็นสจังหวัดที่น่าไปท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับ รับบริจาคอวัยวะสภาการชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะและบริจาคเงินเพื่อนําไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเนื่องในวันรับบริจาคอวัยวะสภาการชาติไทยในวันเสาร์ที่1เมษายน2560ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬกาณอาคารแพทยพัฒนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอบถามได้ที่022564035-6 ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสู์